ใครคอร์ดแล้วก้อยรัชวินสำหรับนักแสดงสาวก้อยรัชวินที่ล่าสุดนั้นท้องโตใกล้คลอดแล้วซึ่งก้อยนั้นได้ควงสามีตูนบอดี้แสลมและลูกชายน้องทะเลกลับจากภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพอีกครั้งเพื่อเตรียมคลอดนั่นเองและก้อยรัชวินนั้นได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวบอกถึงสาเหตุย้ายกลับมาครั้งนี้ด้วยความกังวลที่สุดคือการผ่าคลอดลูกสาวน้องเวลาซึ่งเธออยากจะคลอดโดยวิธีธรรมชาติเหมือนลูกคนแรกโดยระบุข้อความว่าการเดินทางครั้งใหม่ของแม่กับเวลาได้เวลาบายบายภูเก็ตรอบนี้แม่ตัดสินใจพาลูกคนที่สองมาคลอดที่กรุงเทพค่ะหลังจากที่พ่อกับแม่หารือกันมานานใจจริงก็อยากให้หนูคลอดที่ภูเก็ตเหมือนพี่ทะเลเลยฝากท้องไว้ทั้งสองที่แต่ด้วยจังหวะและเวลาที่หนูมาช่วงปลายปีบวกกับงานของพ่อที่ต้องเดินทางตลอดเพราะพ่อก็กลัวว่าถ้าหนูเกิดมาปุ๊บปั๊บแล้วพ่อไม่อยู่พ่อก็จะเป็นห่วงเพราะแม่อยากคลอดธรรมชาติซึ่งไม่สามารถกำหนดวันและเวลาได้จะเป็นคนเลือกเองและอีกเหตุผลตอนที่ทะเลคลอดนั้นเป็นช่วงโควิดก้อยไม่มีโอกาสได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตลอดแต่ครั้งนี้คือโอกาสดีๆที่ก้อยจะได้อยู่ใกล้กับพ่อแม่ให้ตากับยายได้อุ้มหลานตอนแรกเกิดน่าจะทำให้เขามีความสุขมากๆในฐานะคนเป็นลูกและก็มีความสุขตามไปด้วยเพราะมันเป็นภาพที่ก้อยอยากเห็นตลอดเวลาดังนั้นเราก็เลยตัดสินใจยกครอบครัวขึ้นมากรุงเทพกันชั่วคราวประมาณ3เดือนถือเป็นการอยู่กทม.ที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่มีพี่ทะเลมาและตอนนี้น้องเวลาก็มาไกลมากๆแม่ลุ้นทุกวันว่าจะมาเมื่อไหร่คุณหมอบอกว่าเข้า37สัปดาห์แล้วลูกมีโอกาสมาได้ทุกเมื่อและฟังจากหลายคนว่าจะมาไวๆใช้เวลาคลอดเร็วกว่าท้องแรกแต่ปัญหาคือลูกยังไม่ยอมกลับหัวนี่สิแม่จะทำยังไงดีเนี่ยแม่คนไหนมีประสบการณ์คลอดธรรมชาติแล้วลูกกลับหัวช้าช่วยแชร์มาทีค่ะอยากคลอดเองไม่อยากพาเลยหลังจากที่โพสต์ได้ถูกแชร์ออกไปมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะทำใจให้สบายไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะและก้อยรัชวินนั้นก็ได้ตอบกลับขอบคุณค่ะเขาบอกว่าจะเจ็บกว่าคลอดธรรมชาติแม่เลยไม่อยากพาเป็นกำลังใจให้น้องกลับหัวไวๆนะคะ